ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะบ้าบิซี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาล่งคั่วหรือว่ามาทำอาหารกันนะคะในเมนูนี้นะคะน้ำพริกกุ้งสดนะคะบ้าบิซี่มีกุ้งสดนะคะก็คือแกะเปลือกออกเอาเปลือกเอาเส้นดำออกและหั่นชิ้นเขานะคะหั่นชิ้นเขาแบบนี้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะตรงหางด้วยนะคะหั่นชิ้นเขาประมาณนี้หรือคนทางบ้านจะเอาชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่พี่ทำกันเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมไปด้วยกันด้วยค่ะเราจะเอาน้ำพริกของเราไปทำนะคะนี่นะคะแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะให้เราลงมาคั่วเลยนะคะลงคั่วเลยคั่วให้เหลืองนะคะนี่ค่ะจำนวนพริกเนี่ยแล้วแต่คนทางบ้านเลยนะคะว่ากินรสจัดไม่จัดนะคะแล้วก็อีกหม้อนึงหม้อนี้นะคะป้าพิซซี่ต้มน้ำร้อนไว้นะคะเพื่อป้าจะมาลวกกุ้งของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะคั่วเขานะคะทำพร้อมกันไปเลยนะคะคั่วเขาให้เขาได้อุ้ยให้เขาได้ได้ที่นะคะบางคนก็จะชอบไม่ไหม้หน่อยนะคะอันนี้นะคะพอน้ำของเรานะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะนี่นะคะป้าก็จะเอากุ้งของเรานะคะนี่คะที่เราหั่นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปลวกเลยนะคะนี่ไม่ต้องลวกเขานานมากเพราะบางคนก็เอาแค่สะดุ้งน้ำร้อนนะคะเพราะว่าถ้าลวกนานเกินนะกุ้งจะเนื้อแข็งนะคะเนื้อก็จะแข็งไม่น่ากินนั่นเองนะคะนี่ค่ะซีก็จะลวกสักน่าจะพอแล้วนะคะปึ๊บเลยนะคะเพราะเราจะไม่เอาเขาแช่อุ้ยไม่เอาเขาไปแช่ในน้ำเย็นนะคะค่ะนี่พอแล้วนะคะประมาณนี้นะคะนะคะนี่ค่ะนี่ก็ตักขึ้นใส่กระชอนเลยนะคะมีป้าพิซซี่มีกระชอนนะคะนี่ตักใส่กระชอนเลยนี่ค่ะเนื้อกุ้งของเราคือถ้าเราไปลวกก็นานนะคะก็จะแข็งมากเลยนะคะไม่อร่อยค่ะเดี๋ยวป้าพิซซี่ก็ขอคั่วพริกแล้วก็ทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็คั่วพริกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพริกหอมกระเทียมนะคะทีนี้เราก็มาทำการโขกน้ำพริกของเรานะคะนี่ค่ะโขกเลยนะคะโขกเขาให้ละเอียดเลยค่ะตอนนี้ป้าก็โขกนะคะเขาละเอียดแล้วนะคะหรือเราใครจะไม่ชอบละเอียดมากก็ได้นะคะทีนี้เราก็มาปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายนี่นะคะใครจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะใส่เขาลงไปเลยนะคะหวานมากหวานน้อยนะคะดูที่คนทางบ้านชอบแบบไหนนะคะโขกเขาให้เขาน้ำตาลเขาละลายนะคะทีนี้ก็น้ำมะนาวนะคะนี่รสชาติแบบไหนปรุงเลยนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะนี่ค่ะนี่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะน้ำพริกของเรากับเครื่องปรุงนะคะค่ะพอนั่นเสร็จนะคะใส่เนื้อกุ้งของเราลงไปเลยนะคะเนื้อกุ้งของเราที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะมันส้มตำเลยค่ะคลุกเคล้าเขาแต่อย่าไปตำเขาแรงนะคะเดี๋ยวเนื้อกุ้งเราแตกนะคะแต่ถ้าใครชอบเนื้อกุ้งเละๆหรือว่าแหลกๆก็นั่นได้นะคะส่วนป้าก็จะคนๆเอาเพราะป้าอยากให้เขาเนื้อกุ้งเขาเป็นชิ้นใครชิ้นมันนะคะเพราะป้าหั่นเล็กแล้วเนาะนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนี่ค่ะทีนี้ก็ปรุงรสเลยนะไอ้ชิมรสป้าพิซซี่ขอชิมรสชาติก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเอาที่ถูกใจเรานะคะชอบรสชาติแบบไหนนะคะจัดไปเลยขาดนัวนิดนึงนะคะแต่อร่อยแล้วค่ะเปรี้ยวได้แล้วคือพวกน้ำพริกป้าไม่ค่อยชอบเปรี้ยวมากอะค่ะค่ะนี่นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะน่ากินมากนี่ค่ะน้ำพริกของเราน้ำพริกกุ้งสดของเรานะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชิมด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะอาหารค่ะ
เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกุ้งสดของเรากุ้งเยอะมากเลยนะคะกุ้งแบบป้าเพซี่ซื้อมาเยอะมากเลยนะคะก็นี่นะคะมีเจ๊ไก่มาร่วมด้วยนะคะลุงคิดกินสปาเกตตี้ไปแล้วค่ะลุงคิดบอกว่าเมนูนี้ไม่เอาเผ็ดนะคะก็มีไข่ต้มด้วยนะคะก็มีผักเลยผักตามชอบเลยนะคะเราชอบผักแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยเดี๋ยวป้าเพซี่กับเจ๊ไก่ก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาคิดด้วยกันค่ะค่ะดูเลยอร่อยมากอุ๊ยเอาช้อนไหมช้อนนะเอาช้อนลืมช้อนกันอร่อยมากเลยค่ะกินไม่หมดนี่เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะอุ้ยน้ำลายล่ะคือมันอร่อยนะคะมันคือเนื้อกุ้งเนาะเราใส่แบบกุ้งเนื้อกุ้งเยอะมากเลยอ่ะก็เลยแบบลุงคิดแบบเห็นพริกแล้วลุงคิดบอกไม่เอาลุงคิดบอกไม่เอาเลยเห็นพริกเห็นสีสันของพริกแล้วกลัวค่ะโอเคเจ๊ลุยเลยค่ะเจ๊ลุยเลยมีซอสในผัดด้วยนะอุ้ยมีสารผัดด้วยต้มไข่ต้มไข่ต้มอืมเนื้อกุ้งล้วนๆเลยอ่ะไงอร่อยอร่อยใช่ไหมเจ๊ไก่บอกอร่อยอะค่ะอร่อยค่ะมีแบบฟีด้วยนะใช่ไหมว่าเยอะใครเบื่อน้ำพริกแบบเดิมๆเนาะถ้ามาเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนคำแบบนี้ก่อนทำให้เราไม่เบื่อน้ำพริกถ้วยเก่าปรับเปลี่ยนเก่าแต่รสชาติมันช่วยเก่าแต่แบบว่าหลายๆแบบนะน้ำพริกอ่ะเป็นเมนูที่กินไม่เบื่อเนาะน้ำพริกเนี่ยกับคนไทยเนี่ยคู่กันนี่แตงกวาญี่ปุ่นกรอบมากกรอบมากอร่อยผักอันนี้มันจะขมนิดๆใช่แกงส้มอร่อยนะขมขมนะแกงส้มเหรอนะมากินกับส้มตำอร่อยเผ็ดลวกเผ็ดทั้งลมหนุนอร่อยแท้อร่อยมากแสดงว่าอร่อยค่ะเพราะว่าเจ๊ไก่กินไปชมไปแสดงว่าอร่อยค่ะถูกใจมันเนื้อกุ้งล้วนๆอร่อยนะทำกินบ่อยๆได้เลยเนี่ยเนาะ
มันเจ๊เคยทำกินไม่เคยไม่เคยเจ๊ไก่ไม่เคยทำกินนะครับไม่เคยทำกินทำกินครั้งแรกถูกใจไหมอร่อยไหมเจ๊ไก่ไม่เคยทำกินนะคะไม่เคยกินมาก่อนคือคนจะทำขายก็ต้องขายแบบแพงๆแล้วคนนี้กินอย่างตามตลาดเนี้ยถ้าเขาจะทำขายมันก็ต้องขายแบบราคาสูงทีนี้พอสูงเกินคนก็ซื้อยากอร่อยมากเลยมันคือเนื้อกุ้งมันหวานอยู่แล้วเนาะมาเข้ากับน้ำพริกของเรามาล้านเนี่ยดีนะกินบ่อยๆน่าจะเด็ดเบบี้เฟรชไม่ต้องไปเที่ยวเกาหลีเลยใช่ไหมมะระขี้นกไม่ค่อยเจอหายากอ่ะมะระขี้นกแบบลูกเล็กๆใช่ไหมลูกเล็กๆอ่ะมันจะขมๆกว่ามะระจีนแต่นี่มะระจีนใช่ไหมรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะมีนะมีมะระจีนนี่มันต้องจืดใช่ไหมต้องจืดเลยแล้วลวกถ้าปรุงหวานแบบนี้ก็จะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่พอดีแล้วล่ะรสชาติพอดีแล้วล่ะพริกหวานจะกัดกลัวไม่ค่ะหนูไม่กินเผ็ดค่ะหนูไม่กินเผ็ดพอดีกินพอประมาณประมาณตัวใหญ่ดีจังเดี๋ยวไว้กัดเดี๋ยวเจอกันกุ้งมันเยอะมันก็เลยเนาะกินเนื้อก็โดนเนื้อกุ้งเดี๋ยวกินไปก็โดนเนื้อกุ้งอร่อยมากเลยให้ดอกลวกหวานว่าพี่แครอทเนี่ยอร่อยนะต้องลวกก่อนเพื่อเพราะว่ามันจะทำให้เอนไซม์ของแครอทวิตามินมันจะเพิ่มมันจะเหมือนมันฉายแสงมากกว่าไม่รู้จะอธิบายไงอร่อยเนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่ากินหัวใจเท้าอ่ะถ้ากินดิบได้ก็จะดีแต่กินยากนะแต่แครอทเนี่ยจะต้องลวกนิดนึงจะดีทำให้วิตามินเข้าถึงตัวแล้วก็อะไรอีกนะต้องลวกก่อนลวกให้โดนมะเขือเทศลวกสักนิดเขาบอกว่าพวกวิตามินในมะเขือเทศกับแครอทเนี่ยเขาจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจเท้ากินดิบได้คนญี่ปุ่นก็ชอบกินหัวใจเท้าดิบนะเห็นไหมในจุดที่ของเขาอ่ะ
บางทีก็หัวใจเช้าอะค่ะมาสลัดมาฝนอะกินกับโชยุแล้วก็กินกับของทอดเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องสุขภาพดีแต่ดีกับหัวใจเช้าเนี่ยประเภทเดียวกันหรือเปล่ามันจะคล้ายๆกันรสชาติจะคล้ายกันแหละนี่ก็คล้ายกันรสชาติคล้ายกันนะเฟื่อนๆเหมือนกันใช่เฟื่อนๆหืนๆคือแต่ระดิมันเล็กกว่าต้องทำกินอีกอร่อยมากบอกตรงเลยกินเป็นผักเลยเพิ่มรสชาติตักไปเยอะเลยเจนี่ต้องเยอะมันเข้ากันกับข้าวที่เราหุงใหม่ๆไงข้าวร้อนๆหุงใหม่ๆมันกินกับน้ำพริกอร่อยๆเนาะเข้ากันสุดๆคลิปนี้ป้าพิซซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะน้ำพริกกุ้งสดนะคะมีหอมอยู่เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพิซซี่จะพาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามไปคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดลูกกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งไปด้วยนะคะเวลาป้าพิซซี่มีสาระดีๆความรู้ใหม่ๆสุดนะคะทำให้เป็นยาป้าพิซซี่มาทำอาหารให้ดูแบบนี้ก็จะมาทำให้ดูคลิปเรื่อยๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้าพิซซี่นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าพิซซี่เจอกันขอขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะลองไปทำกินดูนะคะอร่อยมากๆเลยไปเจอกันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะโอเค